สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชทำเอาขาเผือกอยู่ไม่สุขหลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์คนดังอย่างแพรรี่ไพวันวรรณบุตรออกมาโพสต์ข้อความเศร้าว่าเอาหัวใจไปให้เขาเหยียบเล่นทั้งโกรธทั้งเจ็บซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับแฟนหนุ่มที่เพิ่งเปิดตัวคบหากันประมาณ2เดือนหรือเปล่าจากนั้นเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาแพรรี่ได้เปิดใจผ่านไลฟ์ทาง Facebook ว่าเพิ่งจะเลิกรากับแฟนหนุ่มไปหมาดๆยอมรับว่าเศร้าแต่ชีวิตต้องไปต่อส่วนสาเหตุที่เลิกกันเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความมาหาในไลน์ของผู้จัดการโดยบอกว่าจับโป๊ผู้ชายได้จากตอนที่แพรรี่สัมภาษณ์ในรายการวูดดี้ไม่รู้ว่าฝ่ายชายมีแฟนที่เป็นแพรรี่อยู่แล้วสรุปความได้ว่าฝ่ายชายคบกับแพรรี่แต่แอบไปคุยกับผู้หญิงแพรรี่เผยว่าไม่โกรธน้องผู้หญิงเพราะต่างคนต่างไม่รู้และขอบคุณที่น้องผู้หญิงแยกแยะซึ่งเมื่อแพรรี่ไปถามผู้ชายตรงๆผู้ชายก็ยอมรับแม้จะยอมรับในลักษณะที่แก้ตัวแต่แพรรี่ก็รู้สึกว่าตัวเองควรถอยเพราะฝ่ายชายโกหกซึ่งฝ่ายชายคุยกับผู้หญิงทีหลังแพรรี่เพราะยังคบกับผู้หญิงไม่ถึงเดือนดีด้วยซ้ำตลอดเวลาที่พูดคุยเสมอว่าขอ2อย่างจะไม่ขออะไรเลยซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายชายขออะไรตนก็ให้ทุกอย่างฝ่ายชายขอพื้นที่ส่วนตัวก็ให้ซึ่งฝ่ายชายก็ให้ตนทุกอย่างที่คนเป็นแฟนให้ได้ขอแค่ไม่ถ่ายรูปลงโซเชียลตนก็เชื่อใจเต็มร้อยยอมรับว่ารู้สึกถูกเหยียบย่ำหัวใจเพราะให้ฝ่ายชายหมดทุกอย่างไปออกทุกรายการฝ่ายชายชอบดาราคนไหนก็อัดคลิปให้ล่าสุดแพรรี่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook อีกครั้งโดยโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องที่มีชาวเน็ตมองว่าตนอ่อนต่อโลกโดยระบุว่าตนมั่นใจ 100% ว่าฉลาดในเรื่องชีวิตคู่หรือแม้แต่เรื่องเซ็กส์ไม่น้อยไปกว่าคนที่กล่าวหาว่าตนอ่อนต่อโลกการหาคู่ชีวิตสำหรับตนไม่ต่างจากการเลือกเครื่องประดับต่อให้หลงรักเครื่องประดับชิ้นไหนมากแค่ไหนถ้าได้มาแล้วใส่ไม่พอดีกับตัวก็พร้อมโยนทิ้งหรือขายคืนความซื่อสัตย์จริงใจไม่ควรมีนิยามเท่ากับการอ่อนต่อโลกรักก็คือรักและรักให้สุดใจไปเลยไม่เผื่อไม่เหลือถ้าไม่รักก็คือไม่รักไม่มีครึ่งกลาง